นี่มึงแน่แค่ไหนฮะเหล็กกูอะไอ้สิขอปืนขอปืนมึงเป็นคนจริงนะวะกูภูมิใจที่โดนจับโดยมึงนะไปไอ้สิไอ้ยาที่มึงทำกับกูนะทำไมที่พี่บอกที่คุณทำไมอะจ้าจิ้มเอาปืนกับบัตรประจำตัวไปอ้วกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมมีหนังดีๆมาแนะนำทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการอีกครั้งหนังที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คงหนีไม่พ้นหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นที่ผมจะมาพูดถึงคือภาพยนตร์แอคชั่นจากฝั่งฮ่องกงและเป็นผลงานขึ้นหิ้งในปี1988ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ให้หลายๆท่านได้ไปหามาชมหามาเก็บสะสมไว้ในชั้นสะสมก็คือภาพยนตร์เรื่อง Final Justice หรือชื่อไทยเฉ่งไอ้คุณโปและเมื่อ 2-3 ปีหรือ4ปีที่แล้วได้ใช้ชื่อไทยตอนลงแผ่นดีวีดีมาขายในประเทศไทยชื่อว่าสารวัตรใจเพชรภาพยนตร์จีนฮ่องกงแอคชั่นในปี1988ว่าด้วยเรื่องราวของนายตำรวจตงฉินจ่าตำรวจตงฉินจ่าจังที่มีความทุ่มเทให้กับงานและอยู่มาวันหนึ่งเขาได้หยิบจับกับอีกหนึ่งคดีที่ตัวเขาใจจดใจจ่อนั่นก็คือคดีการยิงกันในบ่อนคาสิโนและแล้วจ่าจังก็ได้พบกับนักแซงมืออาชีพที่มีนามว่าอบอยที่รับบทโดยสตีเฟนชาวหรือโจซิงฉือนั่นเองครับจ่าจังได้พบกับอบอยก็เป็นเรื่องยากที่จะให้อบอยร่วมมือการที่จ่าจังจะขอความร่วมมือจากอบอยนักแสงมืออาชีพเพื่อที่จะสาวไปถึงต้นตอของเหตุฆาตกรรมครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของจ่าจังก็คือหัวหน้าแก๊งสุดโต่งของอบอยเป็นคนที่มีนิสัยโหดเหี้ยมแต่รักพี่รักน้องเป็นแนวพวกพ้องฆ่าใครจะแตะจึงเป็นเรื่องยากของจ่าจังที่จะให้อบอยร่วมมือเพื่อสาวไปถึงตัวการใหญ่อย่างหัวหน้าแก๊งสุดโต่งคนที่มารับบทเป็นหัวหน้าแก๊งสุดโต่งคงหนีไม่พ้นเฉินคุยอันเพราะแกรับบทเหี้ยมได้เหมาะสมมากเลยครับเรื่องราวดูง่ายๆชวนติดตามเรื่องราวก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่เขาเรียกว่าเป็นหนังสุดสำเร็จที่อัดไปด้วยฉากแอคชั่นเป็นหนังที่อัดไปด้วยการสืบสวนที่ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องมีแทรกมุกตลกบ้างนิดหน่อยแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้เราชวนติดตามจนจบเรื่องได้เลยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีนักแสดงร่วมแสดงคับข้างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลีซิวเซียนหรือแดนนี่ลีในบทของจ่าจังที่เขามักจะรับบทเป็นตำรวจฮ่องกงหรือ CID แทบจะทุกเรื่องในยุค80หรือ90และยังร่วมด้วยอดีตนักแสดงเจ้าของฉายา King of Comedy อย่างโจซิงฉือหรือสตีเฟนชาวและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้ผมรู้จักกับเขาเป็นเรื่องแรกด้วยผมจึงไปค้นข้อมูลของนักแสดงคนนี้อดีตของโจซิงฉือนั้นเขาเคยเป็นตัวประกอบของบริษัททีวีบีและเคยเล่นซีรีส์ให้กับทางทีวีบีทีวีบีก็คือบริษัทที่สร้างละครทีวีหรือซีรีส์ลงทีวีทางเกาะฮ่องกงมีนักแสดงในเกาะฮ่องกงหลายๆท่านที่เกิดแจ้งเกิดกับทางช่องทีวีบีที่ทีวีบีปั้นหลายท่านด้วยกันเลยครับโจซินฉือก็เป็นหนึ่งในนั้นและภาพยนตร์เรื่องนี้ Final Justice หรือเฉ่งไอ้คุณโปเนี่ยลีซิวเซียนตั้งใจที่จะปั้นโจซินฉือให้เป็นนักแสดงหน้าใหม่และเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงในยุคนั้นจึงดึงโจซิงฉือมารับบทเป็นนักแซงรถมือพระการนักแซงรถมือพระการในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าหลายๆท่านคงอยากที่จะหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันแล้วสำหรับผมแล้วดูกี่รอบผมก็รู้สึกไม่เบื่อเพราะว่าฉากแอคชั่นไม่ได้หวือหวาไม่ได้ยิงกันตลอดทั้งเรื่องแต่เขาจะสอดแทรกเข้าไปแล้วรู้สึกสนุกแล้วรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงที่สร้างออกมาได้สมจริงสำหรับคอหนังแอคชั่นฮ่องกงในยุค80ยุค90ผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดน่าจะมีไว้ในชั้นสะสมครับ
อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องเฉ่งไอ้คุณโป Final Justice ในปี1988มาสะสมและมาเก็บไว้ในชั้นสะสมเบื่อเมื่อไหร่หรือคิดถึงหนังยุคนี้ผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หยิบยกมาเปิดอีกครั้งก็ยังไม่น่าเบื่อครับทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการอย่าลืมลองหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมในบ้านกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยลีสิวเซียนหรือแดนนี่ลีสตีเฟนชาวหรือโจซิงฉือร่วมด้วยเฉินคุยอันหรือชิงฟุยอันและเป็นผลงานการกำกับของปาร์คแมนวองสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเปิดกับบัตรประจำตัวไปอ้วกหรือผมพาราชการพักราชการกูเลยเปิดกระบอกนี่อยู่กับกูมาตั้งแต่มึงยังเป็นนักเรียนในร้อยมึงไม่มีสิทธิ์ยึดหรอกเขาไปสายเสือกูมึงคิดทำไมฮะสายเสือเบื่อเขาไปพวกจอด้วยมึงเห็นกับตามันมาปล้นเห็นไหมฆ่าคนหนึ่งไม่มีมันจะปิดคดีนี้ได้ไหมเป็นนายแต่โง่ชิบหายหนูว่าไงนะกูกล้าพูดอย่างนี้มันก็มีเหตุผลกูจะพูดคำว่าช้าอย่างนี้อ่ะถ้ากูรู้ภาษาอังกฤษสักหน่อยจะไปพูดกับข้าบัญชาไม่ได้เลยมึงเอาสิตัวต่อตัวมั้ยไม่ได้จับเดี๋ยวจับเอาสิวะกูจะย้ายมึงให้ได้ไปดูจะตีกูหน่อยสิไอ้นายตุนของทำงานของกูห้องนั่งกูไม่เหยียบตาไปสารวัตรครับอย่าเอาพี่เขียนไปเลยกับเธอดีกว่านะย้ายมึงให้ได้สารวัตรTalk About Movie by Samuel.